เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยกลับมากับเอาชีวิตรอด 1.19 ในMinecraftอีกรอบหนึ่งเสียงอาจจะดูแบบเพลียๆหน่อยไม่ต้องสงสัยก็ขี้เกียจอัดแล้ววันนี้มากับฟาร์มขนาดย่อมๆซึ่งยังไม่ได้ปลูกเพราะยังไม่มีถังน้ำก็ทำสิแล้วก็ต้องทำสองถังด้วยถังเดียวมันไม่พอแต่ว่าเราต้องทำน้ำอินฟินิตี้ไปด้วยก็เอาแรกมาก่อนจาก EP ที่แล้วก็สร้างบ้านนะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากสร้างบ้านแล้วก็ไปหาแร่นิดหน่อยก็ได้เพชรมา1ก้อนไปหาแบบน้ำมาตักหนักในถังดีกว่าตรงนั้นดูน่าสนใจนะแต่ยังเพิ่งไปเลยเอาตรงนี้ให้รอดก่อนซึ่งถ้ำที่เราไปเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคลิปที่แล้วก็คือเราไปมาตอนที่มันก็คือออกสำรวจไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็เจอเองนู่นเดี๋ยวนู่นไปเอาน้ำมากันไปตักน้ำสิโอ้โหต้องเดินตามขึ้นน้ำอีกละแต่ขึ้นได้ไม่เป็นไรเก็บน้ำไม่อะไรอ่ะทำไมมันอ๋อโอเคเลยแล้วก็ต้องหาน้ำอีกจุดหนึ่งเนาะซึ่งมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนได้บ้างอ๋อนู่นแต่อย่าไปเลยมันไกลเฮ้ยสีน้ำเงินแฮะเก็บมาหน่อยแล้วกันเอาไปทำสีให้เตียงก็นี่อีกที่หนึ่งโอเคแถวนี้มันเป็นน้ำตกมาก่อนหรือไงวะมากลับบ้านกันเย่ได้น้ำมาสองถังแล้วเป็นการหาน้ำที่ง่ายมากจริงนะคืออันนี้จะมาปลูกแครอทเพราะว่าขนมปังมันกินไม่อิ่มทุกคนทำน้ำอินฟินิตี้ไว้แถวๆนี้แล้วกันนี่ก็ใช้น้ำสองถังเนาะอ่ะแล้วถ้าเกิดทุกคนสงสัยนะทำไมมีท็อตเยอะจังก็คือไปทำมาเพิ่มนั่นแหละไปหาพวกฐานมาทำไงมันก็เลยได้เยอะขนาดนี้ย่ำทีนี้ก็ได้น้ำอินฟินิตี้ละโอเคมาเข้าบ้านกันส่วนถ้าฐานนะกล่องตรงนี้มีไว้ทำไมเดี๋ยวค่อยรู้อีกทีนึงมาทำพื้นที่ในการวางน้ำตรงนี้โอเคเอาไหนนี่โอเคแล้วก็เริ่มทำได้เลยตรงนี้ทำให้ดูเลยแล้วกันถ้าเกิดตัดเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินคลิปนี้ไม่ได้มาทำแค่ฟาร์มทุกคนใจเย็นคลิปนี้ไม่ใช่แค่ฟาร์มมันเหมือนจะไม่ตรงไงก็ไม่เป็นไรหรอกแครอทเราก็มีเยอะอยู่แล้วอ่ะปลูกไปแล้วเราจะทำอีกฟาร์มหนึ่งแล้วกันเรียบร้อยรอแครอทมันโตแค่นั้นแหละหิวแล้วก็ขอนำเสนออีกอย่างหนึ่งมาตรงนี้วีดกับ ETC ก็คือเป็นแหล่งรวมขนมปังชั้นดีเลยแหละทำขนมปังได้เรื่อยๆ เพราะว่ามีเยอะมากนี่ที่เยอะไม่ใช่เพราะอะไรเฮเบลจากชาวบ้านเยี่ยมมันดีมากเลยเฮเบลจากชาวบ้านเนี่ย
ส่วนถังน้ำอีกถังหนึ่งเหรอเดี๋ยวค่อยรู้แล้วกันว่าเราจะทำอะไรกับมันดีก็เราได้สีน้ำเงินมาเนาะทำเตียงเรียบร้อยเตียงสีฟ้านี่แหละคือเตียงเริ่มต้นเลยมาอยู่ตรงแซปลิงโอเคเราเอาต้นไม้พวกนี้อย่าเพิ่งปลูกเลยละกันอย่าเพิ่งได้เวลาทำฟาร์มชูการ์เคนแล้วทุกคนที่นี่มันจะเป็นที่แห่งการทำฟาร์มชัดๆเลยมันจะเป็นฟาร์มชูการ์เคนขนาดย่อมเพราะว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันจะไม่ใหญ่เกินความจำเป็นแน่นอนแต่เดี๋ยวอนาคตมันน่าจะใหญ่มากบอกเลยมาวางน้ำไปเลยเอ้าอะไรเนี่ยWhat the fuck เราเว้นกันดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้น้ำนิ่งหมดเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เยี่ยมน้ำอินฟินิตี้ที่หนึ่งว่ะดีปลูกไว้ไว้เงี้ยแหละอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อใช่มันก็อย่าลืมให้แสงสว่างกับที่นี่ด้วยโอเคปักทอดไปเรื่อยๆ EP นี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากหวังแค่จะแบบเฮ้ย EP นี้ลงเหมืองดีไหมวะอย่าเพิ่งเลยดีกว่าหรือว่าทำชั้นใต้ดินในบ้านก่อนดีชั้นใต้ดินในบ้านก็น่าสนใจโอ้ my god ที่แคบด้วยไม่ได้เป็นโรคกลัวที่แคบนะแค่มันดูมืดเกินไปหน่อยมามันมืดแล้วไงอ่ะยังไงก็สู้ท็อตของเราไม่ได้อยู่ดีอ่ะท็อตเยอะมากเลยจะทำฟาร์มปลูกข้าวดีไหมวะฟาร์มแบบนี้ก็น่าสนใจนะงั้นเดี๋ยว EP นี้ตกแต่งบ้านกันดีกว่าเหอะตกแต่งบ้านใช่ EP นี้จะไม่ใช่ EP ที่3แต่มันจะเป็น EP 2.5 แค่นั้นก็เอาแร่ออกมาแร่เหล็กเพชรอย่าเพิ่งไปสนใจมันตอนนี้กันไกลเย่แล้วก็เก็บไปไปลุยกันทุกคนใบไม้จะเอาไม่จะไม่ได้เอาเยอะขนาดนั้นแค่อยากได้เอามาตกแต่งบ้านเฉยๆ10อันเนาะเอาให้หมดต้นเลยลุยมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นน่ะมันเร็วอ่ะไอ้เนี่ยตัดได้เรื่อยๆไงแต่น่าเกลียดมากต้องมาไล่ตัดไม้อีกใช่ไหมเนี่ยก็แดะขวานอยู่ไหนวะทำไมไม่ใช้เรียบร้อยได้เวลากลับบ้านละย่ำนอกบ้านจะยังไม่ปลูกแล้วกันไอ้พวกใบไม้พวกนี้ไม่ได้เรียกว่าปลูกหรอกมันเรียกว่าตกแต่งหมายถึงตกแต่งหน้าบ้านอะส่วนใหญ่คนที่เขามีเหล็กเยอะๆเขาก็จะเอาใบไม้เนี่ยมาแบบเอาคอดอนอะมาทำเป็นกระถางอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้อย่าพึ่งเลยตกแต่งโหอันนี้ก็เกินไป
ใจเย็นโอ้เร็วมากยังก็ใช้เอฟเฟกต์สี่ดีเอาให้หมดเลยเอาโอเคนี่แหละชั้น3ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากแค่หวังว่าอันนี้จะเป็นห้องเก็บของอันที่2แล้วก็เก็บไว้อันนี้มันโซนไม้นี่มันมาจากต้นไม้เหมือนกันแต่เก็บในนี้ดีกว่าดีกว่าแครอทยังไม่ได้โตยังโตไม่เต็มที่เนาะโอเคไม่เป็นไรใบไม้เหลือเหรอน่าสนใจทำไมเราไม่เอามาตกแต่งกันอ่ะทุบตรงนี้ออกแล้วกันคงไม่เสียหายอะไรหรอกใช่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นแต่มันดูน่าเกลียดไม่เป็นไรอย่างนี้ซอมบี้มันก็เข้าบ้านได้นี่ถ้าเกิดมันมาดูละโอเคตรงนี้แหละก็ประมาณนี้ใช้ได้ EP นี้มันก็แค่ตกแต่งบ้านปะมันก็ไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้นานแบบคลิปที่แล้วอ่ะที่แบบอัด20กว่านาทีอ่ะอัด20กว่านาทีแต่พอเอาไปตัดปุ๊บก็น่าจะเหลือ10กว่านาทีแหละมันตกแต่งได้เพิ่มแล้วตรงนี้อ้อคราฟติ้งเทเบิลโอเคถอดออกนิดนึงมันเหลือตรงนั้นอ่ะแถมมันเป็นแบบแสงมันบั๊กอะดิตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเอ้าโอเคตรงนี้มันดูเคืองๆใช่ไหมได้ถ้าเคืองก็ไม่เป็นไรเก็บของก่อนบอกแล้ว EP นี้มันไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากอ่ะก็แค่ตกแต่งบ้านเล่นๆไอ้พวกนี้เองมากล่อง4กล่องใช่ไหมเอาไปเลยขึ้นไปด้านบนเลยไอ้กล่องพวกนี้แบบนี้แหละโอเคเรียบร้อยสวยงามหมายถึงชั้น3นะชั้น2โคตรน่าเกลียดชั้น1ก็น่าเกลียดเช่นกันตรงนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอะช่างมันแล้วกันอย่าไปสนมันเลยก็เก็บของส่วนพวกดินพวกนี้เก็บรวมเรียบร้อยกินขนมปัง EP นี้มันเป็น EP ย่อยไงทุกคนมันก็เลยเร็วเร็วเป็นพิเศษก็แค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่ EP ที่3ของจริงบ๊ายบายสวัสดีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยบ๊ายบาย